สวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะอัปเดตเทรนด์ตลาดไปพร้อมๆกันนะคะหุ้นไทยขึ้นต่ออีก1วันนะคะก็ขยับมาทั้งสัปดาห์ส่วนทองคำเมื่อคืนก็ย่อเล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์นิพนธ์กันนะคะส่งท้ายสุดสัปดาห์นี้อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ยังไม่สิ้นหวังนะครับก็ยังไม่รู้นะแต่สัญญาณเขาขยับทั้งอาเซียนอยู่นะคนที่ดูแลอาเซียนอยู่ก็เป็นเทมาเซกแหละนะค่ะบ้านเราก็เข้ามาของเราก็ขึ้นมาในจุดที่ก็ใกล้แล้ว 1,350 นะครับใกล้ๆแล้วก็เรื่องอื่นนะวันนี้ก็จะเป็นนำเดี่ยวปตท.นำเดี่ยวเลยนะตัวเดียวเลยนะค่ะวอลลุ่มอยู่ที่ปตท.เลยพันล้านนะฮะก็แสดงว่าเริ่มกระจุกตัวครับจากที่ขึ้นมากระจายก็เริ่มกระจุกตัวปตท.นี่มีแนวต้านที่36นะก็แสดงว่าก็ขึ้นต่อได้อยู่นะครับแต่หลายคนก็เริ่มสะสมหุ้นนะฮะในเรื่องของพูดถึงว่าจริงๆหุ้นมันขึ้นพร้อมกันทั้งโลกนะครับแต่ของเราก็แล้วแต่จะคิดว่ามันขึ้นมาเพราะอะไรนะทำไงก็ได้ฮะเล่นหุ้นให้กำไรนะครับเพราะนั้นก็ยังไม่ได้ลงนะฮะเราก็ถ้าถามว่าเราจะขายหุ้นไหมก็คนไทยติดหุ้นอยู่1ล้านล้านนะก็รอขายถ้ายังขายเท่านี้ใช่ไหมครับถามว่าแล้วลงไปก็ไม่รู้ทําไงอ่ะลงไปจะลงไป1,800ก็ไม่รู้จะทําไงอ่ะติดสูงอ่ะใช่ไหมก็ติดไปตลอดชีวิตก็ว่าไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้คิดอะไรมากแต่คนเก่งกําไรนะก็คนที่เก่งกําไร EA มารอบนี้นะครับก็ได้กําไร 100% ละนะครับพอไหม พอหรือเปล่านะครับแต่แถวนี้ใครมาซื้อหุ้นแล้วคาดหวังนะฮะก็จะถือยาวก็อาจจะได้ถือยาวจริงๆนะฮะนะครับเพราะดูจากอาการตลาดเนี่ยคือมันหมดแรงแล้วนะฮะแล้วก็ต่างประเทศลงแล้วนะฮะของเราก็คือยังไม่ลงก็ไม่ต้องก็ต้องระมัดระวังนะครับในการเล่นฟิวเจอร์เราต้องคิดให้ดีนะครับว่าตั้งแต่ที่มันเริ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับมันทำสัญญาณเนี่ยไปขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเรียกขึ้นสุดท้ายนะครับก็คนที่เขาลองมาจากข้างล่างเขาก็กำไร100%แล้วแล้วจะมาลองแถวนี้เหรอผิดหรือเปล่าหรือว่าเราจะรอช็อตนะก็ว่าไปนะฮะทองคำก็เมื่อคืนไปลองนะฮะลงไปตรงที่แนวรับ 2472อ่ะคุณนั้นลองไปแล้วก็ถือเฉยๆครับรอให้มันทำนิวไฮแล้วก็ค่อยปิดนะมันจะเป็นประเภทไซด์เวย์อัพนะเมื่อคืนลงไปนะครับ2470ก็2472แล้วก็เรียกหัวดาวเทอรี่นะฮะมันห้ามหลุดนะฮะก็โดนสวนขึ้นมาเนี่ย2472นะแล้วก็เดี๋ยวจะทำดิวไฮก็ค่อยไปปิดใครลองมาแถวนี้ลองได้ไหมตามระบบลองได้หมดฮะแถวนี้นะครับแต่จะคาดว่าจะขึ้นแรงๆมันก็ไม่ใช่นะครับบิตคอยน์นะฮะก็ทำไฮก็ไฮละนะครับตรงเนี้ย61105นะครับก็ต้องขึ้นไปกรอบบนแล้วนะครับ68,000นะฮะเพราะฉะนั้นใครซื้อมาก็อยู่เฉยๆนะฮะตามสัญญาณไปนะครับก็คงจะหยุดแค่68,000สั้นๆนะฮะลองตามกรอบนี้นะครับซื้อตามกรอบนี้60,000นะฮะก็เดี๋ยวไปดู60,000-64,000ประมาณ63,000เนี่ยคนเล่นสั้นนะฮะก็เทรดไปตามนี้นะครับส่วนตลาดหุ้นก็คงจะต้องแผ่วๆนะครับก็ใครที่เข้ารอบมาอยากจะพอเราเห็นนะว่าหุ้นมันขึ้นแบบกระจุกตัวนะฮะมันไม่ได้ขึ้นแบบกระจายแล้วนะฮะอันนั้นก็ต้องระมัดระวังนะฮะระมัดระวังก็คืออย่าไปซื้อไม่ต้องซื้อเฉลี่ยอะไรหรอกนะก็เป็นภาพนี้ก็เป็นภาพของที่ขึ้นมาก็กองทุนวายุภาคนะครับก็จะประมาณนี้เมื่อคืนนายกเขาก็พูดนโยบายหมดแล้วนี่ใช่ไหมฮะนะครับก็สิ่งที่เราต้องการก็คือฟังอ่านที่เขาสรุปนะฮะอ๋อค่ะก็สิ่งก็คือมันต้องมีคนมาทำนะฮะแต่ปัจจัยไม่เหมือนสมัยที่เขาเป็นนายกรอบที่1นะค่ะยากประกันเยอะนะครับตอนนั้นโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะพูดเลยรอกูอยู่หมดเลยครับโรงงานประกอบรถยนต์รอหมดเลยนะครับ
ค่ะราคายาง10 บาทก็รอที่จะขึ้นไป200 บาทนะฮะคนละเรื่องนะครับอันคนละเรื่องกันนะครับคือไม่สามารถคุยได้นะว่าตรงนี้จะมาแก้ปัญหาได้นะฮะนะครับยากกว่ากันเยอะครับคต่อะนนั้นก็คือคนที่ทําไว้ให้ก็คือป้าเปรมใช่ไหมค่ะป้าเปรมทําไว้ให้ทุกอย่างครบหมดเลยช่วยช่วยชวานนะฮะฐานดีมากนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับมีแต่สิ่งที่ผุพังสิ่งที่ไม่ได้ยินอยู่เรื่องเดียวก็คือพี่คิดว่าหน่วยทรัพยากรเนี่ยของประเทศไทยตอนนี้ที่เหลืออยู่ที่สําคัญเลยนะคือคนนะค่ะมันไม่ใช่หรอกคุณเดี๋ยวคุณมาคุยไงให้เขาเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ฝรั่งก็จะมาลงทุนไม่มาคเข่าะจะเอาคนที่ไหนล่ะคนมีความสามารถอะไรเงี้ยเขาจะเอาที่ไหนล่ะนะครับเพียงแต่คุณบอกว่าจะอัพสกิลคนที่อายุ40 ถึง 60นะฮะสกิลด้านไหนยังไงวางเป้าหมายชัดเจนนะฮะนะครับถ้าคุณจะมาแล้วก็นะฮะวิศวกรนะฮะทางด้านสูงจะมาตั้งเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่เวียดคน่ะามนะฮะเงินเดือนเนี่ยค่ะ20,000เนี่ยบ้านเรามัน50,000เนี่ยเขาจะไปที่ไหนล่ะค่ะแล้วเขาผลิตคนทุกปีอ่ะปีนึงเป็นแสนคนของเรามีโรงเรียนที่ผลิตคนพวกนี้ไหมล่ะคืออย่างนี้หมวยเขาไปเรียนในตัวโรงงานเลยไงค่ะค่ะนะครับอย่างเงี้ยมันไม่เหยียบปัจจัยมันไม่ใช่หรอกนะฮะแต่สิ่งที่ฟังมาทั้งหมดก็คือพูดแต่เรื่องแอสเซทเรื่องทรัพย์สินเหมือนว่าสิ่งที่เคยทําได้แล้วเจ้าทําแบบเดิมแล้วก็จะได้อีกก็ไปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะเกิดฟองสบู่นะครับก็จะดีแบบชั่วคราวนะดิจิทัลวอลเล็ตสุดท้ายก็จะมาเป็นเหมือนที่เราบอกนะฮะว่ามันก็จะต้องมาแบบเนี้ยนะฮะพูดกับภาคภูมิมาตั้งนานแล้วนะบอกว่ายากสองเรื่องนะค่ะเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจกับเรื่องให้คนไทยมาใช้ไอ้ระบบของดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะค่ะไอ้บล็อกเชนอะไรเนี่ยฮะคนละเรื่องกันนะครับแยกคสอ่ะงเรื่องกระเป๋าตังค์แจกไปเลยทุกคนนะครับทุกคคน่ะมีไอดีของตัวเองนะครับนะฮะแถมเงินใส่กระเป๋าไปคนละล้านค่นะะฮะคุณทุกคนมี1 กระเป๋าแล้วครั่ะฐบาลธนาคารประเทศไทยจะร้อนออกมาละบาทดิจิทัลแค่นั้นเองนะฮคะ่ะแยกกันไม่เกี่ยวกันนะครับอย่าเอาไปรวมกันนะฮะสุดท้ายก็ไม่รวมกันนะครับก็ประมาณนี้เงินแจกไปครับมีคนรออยู่นะครับเป็น10 ล้านคนนะครับคนพวกนั้นอาจจะอัพสกิลไม่ได้แล้วนะฮะค่ะต้องรอต้องกนะาครรับต้องมันก็มใีช่ค่าแสต่ำหรคับนบทางี่คนนะคะมีค่ามโอากมีสคํ่าาหรับเยอะเลหลยายคนนะคะคือมันใช่เงินของเราไม่เท่ากันแต่ว่าแน่นอนว่าจะช่วยทุใกช่คนได้นะคะใช่คุณเอากระเป๋าตังค์ไปให้เขาอ่ะเขาก็ไม่มีเงินใส่กระเป๋าตังค์หรอกคนคท่ีะ่10 กว่าล้านคนที่คุณจะแจกเขาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่มีกระเป๋าตังค์หรอกเนี่ยมันก็ทําให้แต่ถามว่าเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้งบก่อสร้างก็ไม่มีนะฮะเป็นงบเก่าใช่ไหมไอ้เงินฉีดเข้าไปในระบบก็ไม่มีอ่ะแต่ GDP เรายังโตอยู่นะค่ะแข็งแกร่งนะใช่ปะค่ะมันก็ถูกต้องอ่ะที่เขาพูดกันว่าคุณต้องช่วยเป็นกลุ่มๆไปนะฮะค่ะแล้วก็ไอ้คนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือคนผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ยืนนะฮะอายุ40ไปเนี่ยนะฮะนะครับที่มีหนี้สินอยู่มันก็ต้องสร้างอาชีพก็ต้องพัฒนาฝีมือใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วพัฒนาฝีมือก็ไม่ใช่บอกว่าต้องไปเรียนในมหาลัยต้องอะไรไม่ใช่อ่ะนะครับค่ะหรือไปกรมแรงงานกระทรวงแรงงานอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะนะครับมันต้องช่วยพัฒนาคนไอ้คนอย่างเนี้ยสมมติผู้สื่อข่าวเนี่ยทํางคาน่ะอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ถูกยูทูบแย่งโฆษณาไปหมดแล้วอะจะไปไหนอะจะไปทําอะไรอะใช่ปะใช่มันต้องพัฒนามันต้องให้ใช่มันต้องเปิดโอกาสให้คนนะครับค่ะแต่เปิดโอกาสให้ใครเนี่ยมันก็ต้องพูดเรื่องคนกันให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าอะกระทรวงศึกษาอุดมศึกษาไปดูโทษมันไม่ใช่อ่ะนะฮะมันไม่มีการเรียนในโรงเรียนอีกแล้วในมหาลัยอีกแล้วยุคต่อไปเนี่ยนะฮะได้ค่ะโดยรวมประมาณนโอี้เคนะคครัะบกราบขอบคุณอาจปารระยม์านณินพี้นธคร์ันบะคะค่ะขอบคุณทุกการติคดรับตสาวัมสดทีุกครทั่บานค่ะฝาก Subscribe YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ